สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปชมอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะคะซึ่งถือว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่อประเทศฟินแลนด์ซึ่งก็คือวิหารตูรกุซึ่งถูกสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่13นะคะพร้อมๆกับปราสาทตูรกุเพื่อให้เป็นวิหารหลักของฟินแลนด์ซึ่งภายในวิหารนั้นก็จะมีที่นั่งของบิชอปคาทอลิกแห่งตูรกุด้วยโดยแรกเริ่มนั้นนะคะวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้ค่ะแต่ว่าต่อมาในปี1827ได้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นในเมืองตูรกุซึ่งก็ได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับเมืองตูรกุค่ะรวมไปถึงวิหารแห่งนี้ด้วยและต่อมาวิหารแห่งนี้ก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์นะคะโดยใช้หินเป็นโครงสร้างหลักค่ะเพื่อให้คงสภาพแข็งแรงมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งภายในวิหารนะคะก็ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของคนฟินคริสเตียนนะคะที่นับถือนิกายรูเทแรนค่ะและนอกไปจากนั้นแล้ววิหารแห่งนี้ก็ยังเป็นที่พำนักตลอดกาลของบุคคลสำคัญหลายท่านแล้วก็ยังรวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวิหารแห่งนี้หลายๆท่านด้วยค่ะ